อนรับเข้าสู่ช่องวิทวิสลี่นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่2นะครับที่ผมต้องไปมหาลัยเนาะซึ่งเ มื่อวานนะครับวันที่30นะครับเป็นวันขึ้นทะเบียนหรือลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่นั่นเองนะครับผมส่วนวันนี้นะครับเป็นวันปฐมนิเทศของนักศึกษาใหม่ทุกคนเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมี 2-3 กิจกรรมหลักๆนะครับที่เราต้องเข้าอย่างผมตอนเช้าเป็นเข้าปฐมนิเทศรวมแล้วก็พอตอนบ่ายก็จะแยกไปตามแผนกสาขาตัวเองเรียนเนาะ ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์นะครับพาเดินทัวร์มหาลัยนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็แต่งตัวธรรมดานะครับผมแต่วันนี้รองเท้าแดงแรงฤทธิ์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนาะแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับติชมได้นะครับโอเคมาดูกันว่าวันนี้ผมแต่งตัวไงบ้างนะครับครับผมนี่ก็คือลุคของผมในวันนี้นะครับรองเท้าแดงอย่างที่บอกนะครับก็ทางการดูเรียบร้อยนิดนึงนะครับจริงๆผมก็ชอบแต่งตัวโทนนี้แหละนะครับส่วนนาฬิกาก็ค่อยไปใส่โอเคจะกันที่แต่วันนี้นะครับผมจะเดินทางโดยรถไฟนะครับก็เดี๋ยวให้ที่บ้านไปส่งที่สถานีรถไฟแล้วก็นั่งรถไฟเข้าเมืองนะครับเจอกันที่เมืองครับผมก็มาถึงสถานีรถไฟแล้วครับเดี๋ยวไปซื้อตั๋วนะครับเดี๋ยวเอาตั๋วให้ดูใกล้ๆจะคล้ายๆกันกับเมื่อวานแล้วครับตั๋วนะครับแล้วก็เดี๋ยวขากลับผมอาจจะขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้ากลับก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าสามารถที่นี่ก็มีนะครับที่หมู่บ้านต่างๆก็มีนะครับก็สามารถหาได้นะครับตามจุดสถานีรถไฟหรือใจกลางเซ็นเตอร์ที่ผมให้ดูเมื่อวานนะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้าก็เดี๋ยวผมต้องดาวน์โหลดแอปแล้วก็ก็ใช้บริการเขาก็สามารถขี่ไปที่บ้านได้เลยนะครับไม่ยากครับผมตอนนี้ก็ได้ตัวมาเรียบร้อยครับก็ลักษณะหน้าตาเหมือนเมื่อวานนะครับที่ผมถ่ายให้ดูเนาะก็ไม่มีอะไรมากเราก็จะได้ทั้งใบเสร็จแล้วก็แล้วก็ตั๋วโอเคตอนนี้ผมกำลังไปที่ชานชาลานะครับปกติแล้วนะครับมันจะขึ้นที่ชานชาลาที่4นะครับถ้าเข้าเมืองเนาะมาดูกันนี่ครับอีก3นาทีรถมาทันเวลาพอดีรถจะมาตอน18นาฬิกาเอ้ยตอน8นาฬิกา16นาทีนะครับถ้าเห็นในกล้องเมื่อกี้นะครับก็คนเขาก็เริ่มใส่เสื้อแจ็คเก็ตใส่เสื้อสเวตเตอร์กันแล้วครับก็เมื่อเช้าที่ผมออกมาเนาะก็หนาวๆประมาณ 12-13 องศาครับตอนนี้ก็หนาวค่อนข้างหนาวเลยแหละสำหรับใครที่มาช่วงนี้ก็อากาศดีหน่อยครับไม่หนาวมากเดี๋ยวไงเจอกันที่ในเมืองนะคะตอนนี้ก็ถึงสถานีกาแลนเฟิร์มแล้วครับเราก็จะไปต่อรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับตอนนี้ก็รอรถไฟใต้ดินครับห้าสถานีครับที่ผมต้องออกนะครับผมจะไปออกที่สถานีกาวินแต่นะครับกาวินแต่นะครับก็แล้วก็เดินต่ออีกนิดหน่อยครับก็จะถึงมหาลัยนะครับครับผมตอนนี้ก็ออกจากสถานีแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีกาเวนแต่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวเดินประมาณ 3-400 เมตรครับก็ถึงมหาลัยเนาะแต่ระหว่างนี้ผมอาจจะไปซื้อกาแฟมาดื่มสักแก้วก่อนตอนนี้รู้สึกง่วงกลางวันละยังมีเวลา
Please collect your turnpike notes. ตรงนี้รถไฟใต้ดินสาย3นะครับเขากำลังซ่อมอยู่ก็เลยกั้นพื้นที่ไว้ครับซึ่งผมจะไปออกตรงถนนมิวเซียมนะครับมิวเซียมเกิดเขากั้นไว้ทั้งหมดเลยครับอันนี้เป็นทางลงเมื่อก่อนเป็นทางลงใต้ดินสามสามนะตอนนี้ซ่อมอยู่นะน่าจะเสร็จปีหน้าผมว่าซัมเมอร์ปีหน้านะครับตรงไปก็จะเป็นมหาลัยนะครับด้านข้างผมนี้ก็จะเป็นมิวเซียมนะครับถนนก็เลยตั้งชื่อตามมิวเซียมเองนะครับสกูตเตอร์ก็เวลาว่างๆนะครับถ้าไม่มีเรียนก็สามารถมานั่งทำงานมานั่งทานอาหารได้นะครับมันมีพาร์คด้วยนะตอนนี้เป็นข้างหน้าเป็นมิวเซียมอีกประมาณ100กว่าเมตรน่าจะถึงมหาลัยแล้วครับทีนี้ก็ต้องไปเดินหาตึกครับว่าตึกของผมอยู่ตึกไหนกันแน่นะครับแต่ก่อนจะเข้าไปขอซื้อน้ำซื้อกาแฟก่อนไม่รู้จะรอดถึงตอนเที่ยงไหมเริ่มง่วงแล้วปิดกับถนนเลยซึ่งยากที่จะถ่ายให้เห็นวิวสวยวิวข้างหน้านะครับต้องไปถ่ายฝั่งตรงข้ามถึงจะเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นประตูหลักจะประตูหลักก็ได้ทำเมื่อก่อนเนาะแต่ส่วนใหญ่คนก็จะเข้าประตูนั้นที่เมื่อวานถึงเข้าไปนะครับเดี๋ยวต้องไปหาชื่อตึกนะครับนั่นก็น่าจะ2คนนั้นก็น่าจะเป็นนักศึกษาใหม่เหมือนกันคิดว่านะน่ารักเชียวนะครับเข้ามาถึงเขาก็จะมีป้ายบอกให้เราเดินตรงไปนะครับ Welcome Orientation for International Students นะครับก็เดินตรงไปครับไม่รู้ตรงไหนตรงไปก่อนแต่ละตึกเขาก็เมื่อวานผมมาตึกนี้ครับที่มาลงทะเบียนเนาะก็จะเป็นตึกนั้นตึก A นะครับส่วนตอนนี้มาหาดูว่ามันคือตึกไหนกันต้องเดินตามป้ายสวยนะข้างในสวยแล้วสิเดินไปดูตึกก่อนหลังจากนั้นค่อยว่ากันก็ตอนนี้นะครับนะครับป้ายก็จะมีบอกนะครับว่าป้ายตึกไปตึกไหนเฮ้ยสวยว่าเดี๋ยวให้ดูตึกนี้ต้องถอยมาหน่อยมันมองไม่เห็นสวยอ่ะตึกเนี้ยเสียดายมันไม่ปรับแสงให้แต่สวยจริงดูสวยมากเราต้องเดินตามป้ายนะครับป้ายบอกไปทางนู้นเราก็เดินไปน่าจะนี่ไงจุดลงทะเบียน And, what is your number, please? 273
Yes. Okay, are you Samraka? Visited. Great, thank you very much. That's hard to pronounce. Yes. Thank you. Hi. Hi. Nobody. So do I have to wear a mask? Yeah. Okay, I have. Really? Yeah, I have. Okay. I'm gonna take it. All right, thank you. All right, thank you. You're welcome. สิ่งที่ได้มาตอนนี้ครับนั่นนะครับตึกที่ผมถ่ายพยายามถ่ายดูที่มันเมื่อกี้สวยมากเป็นจุดที่เขาเป็น orientation day นะครับในวันนี้ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเสร็จนะครับก็คนที่จะเข้าในห้องได้นะครับต้องได้รับจดหมายเชิญก่อนนะครับซึ่งเขาจะแจ้งเลขการลงทะเบียนมานะครับซึ่งเลขของผมก็คือ273นะครับซึ่งเอกสารที่เราเข้าให้มาก็จะมีเนี่ยแหละครับเป็นอะเจนดาของวันนี้ครับก็มีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมต่างๆนี่นู่นนั่นเดี๋ยววันนี้เขาคงจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็มีกระเป๋าผ้านะครับให้ก็เป็น LWGK นั่นเองนะครับดูแบบนี้หลังจากนั้นนะครับมาดูข้างในว่าเห็นอะไรบ้างข้างในนะครับก็จะมีโอเคบูเลตินของคณะครับมีสมุดโน้ตปากกาแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแฮนด์บุ๊กเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อเราลงทะเบียนเสร็จนะครับเราก็จะได้ฟื้นบริสเบนนะครับเป็นกระดาษเป็นเปเปอร์นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเรานะครับได้ถูกเชิญนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราออกมาข้างนอกไปซื้อกาแฟอย่างเงี้ยครับแล้วก็แค่ตรงนี้เขาก็รู้แล้วล่ะครับว่าเราเป็นนักเรียนลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็ที่สำคัญนะครับใส่หน้ากากอนามัยด้วยเพราะว่านักศึกษาบางคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนาะโอ้มีเพิ่มนะครับผมเอาออกมาหมดมีอะไรก็ไม่รู้General Emergency อันนี้นะครับเขาก็ให้มาด้วยนะครับเป็นข้อมูลที่เราต้องรู้นะเช่นหมายเลขฉุกเฉินหมายเลขตำรวจอะไรเงี้ยโลคอเรียกรถพยาบาลอะไรเงี้ยครับอันนี้คิดว่าเขาคงให้เราใส่พวกบัตรนักศึกษาตั๋วรถไฟตั๋วโดยสารนะครับแล้วก็อันนี้อะไรวะไม่รู้น่าจะเป็นที่ตั้ง iPhone ครับน่าจะเป็นที่ตั้ง iPhone ครับเดี๋ยวเก็บเข้ากระเป๋าก่อนโอเคเรียบร้อยนั่นก็คือลงทะเบียนสำหรับวันนี้นะครับก็เสร็จแล้วไม่ใช่ลงทะเบียนเข้างานนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ว่าจะไปซื้อกาแฟหรือเปล่านะครับไม่ไหวครับขอไปซื้อกาแฟดีกว่าเดินมาร้านสตาร์บัคข้างๆมหาลัยนี่แหละง่ายดีข้างหลังนี่คือมหาลัยนะครับเดี๋ยวซื้อกาแฟครับแล้วก็เข้าไปสตาร์บัคที่ผมบอกเมื่อวานนี้ครับแล้วครับคุณราคา125เหรียญที่นี่ครับก็ประมาณ120บาทเพราะว่าผมให้ใส่คาราเมลไปด้วยมันมีค่าคาราเมลมาด้วย160บาทนะครับมันก็เลยแอบแพงขึ้นมานิดนึงถ้าเป็นคาปูชิโน่เฉยๆนะครับที่ไม่ใส่กาแฟเนาะไอ้ที่ไม่ใส่คาราเมลก็จะอยู่ที่ประมาณ1,010เหรียญนะครับที่นี่ก็ราวๆ100บาทนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปในฮอลล์แล้วครับไม่รู้เขาอนุญาตให้ถ่ายภาพไหมแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับจะได้มาทำรีวิวนะครับอันนี้เดินอยู่ข้างๆมหาลัยแล้วนะThank you.
ครับผมเดี๋ยวหลังจากปฐมนิเทศนะครับผมจะพาเดินทัวร์มหาลัยสักหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพาทัวร์อยู่แล้วครับแต่ระหว่างทัวร์นั่นแหละครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายวิดีโอไปด้วยเนาะแต่ระหว่างนี้ก็เดี๋ยวรอเวลาครับตอนนี้9โมงครึ่งนะครับก็สักประมาณ9โมง45 9โมง50ผมถึงจะเข้าไปข้างในนะครับเพราะงานเขาจะเริ่มตอน10โมงตรงนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงตอนเดินเข้าไปผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าบรรยากาศข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราเจอกันระหว่างนี้ผมก็จะนั่งดื่มกาแฟไปตอนนี้เข้ามาข้างในแล้วนะครับกำลังไฟนะครับฟิล์มดูจะเป็นยังไงบ้างก็เจอกันเข้าไปข้างในเดี๋ยวค่อยเจอกันโอเคข้างในเขาจะมีการนี่เลยดูความเจ๋งของโต๊ะนะครับนั่งเสร็จดึงอีกหน่อยครับตรงนี้ก็จะเหมือนโต๊ะเลคเชอร์เลยครับนี่เจ๋งมากนะครับอยู่ข้างในแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนต้องใส่แมสนะครับเพราะว่าหลายๆคนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนาะผมฉีดแล้วI thought after some German, it would be good to hear some Roman languages.
Wanting too much, I would just like to welcome you at the Faculty of Humanities on behalf of the name of ESM ELTA. I'm the president, I'm Tamay Shmila, and it's a great honor to meet you all in a social distance, in a mask.เทศเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปหาอะไรทานนะครับตอนนี้ทุกคนก็ทยอยออกจากห้องประชุมแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวขออธิบายนะครับช่วงเช้านะครับตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงเนาะก็จะเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมพื้นฐานภาษาฮังเกรียนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันจนถึงระดับปริญญาเอกนะครับก็เขาจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่นี่เป็นไงบ้างนะครับการเรียนตั้งแต่เทอมนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นเรียนในห้องเป็นหลักนะครับก็คือออฟไลน์นั่นเองนะครับแต่ก็เป็นออนไลน์ได้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนักศึกษาก็ต้องเช็คในระบบด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะอัพเอกสารต่างๆลงในระบบของเราให้เรียบร้อยนะครับและนอกจากนั้นก็จะมีอธิบายกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอย่างเช่นวันที่1 2 3เนี่ยครับก็จะเป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่หรือOffice International Affair ครับที่เป็นออฟฟิศสำหรับนักเรียนนานาชาติเขาก็จะจัดกิจกรรมพาทัวร์ในตัวบูดาเปสต์ไปสังสรรค์นี่นู่นนั่นไปเที่ยวในเมืองอะไรเงี้ยครับเพื่อทำความคุ้นเคยทำความรู้จักกันสำหรับนักศึกษาท้องนักศึกษานานาชาตินะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งตอนบ่ายโมงนะครับมาเจอกันเพื่อที่จะแยกตามแผนกนะครับว่าแผนกไหนเขาก็จะพาไปแนะนำแผนกนั้นแล้วก็ลงรายละเอียดแต่ละแผนกนะครับแต่ละสาขาที่เรียนเนาะตัดแยกตามคณะนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะไปหาอะไรทานก่อนนะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีตอนบ่ายโมงครับผมแล้วก็ตอนบ่ายโมงนะครับผมก็ต้องไปเจอที่ตึกที่ผมมาเมื่อวานนะครับก็คือเป็นตึก A เนาะไปรวมตัวกันที่นั่นแล้วก็เขาจะพาเข้าไปในแผนกนะครับที่ผมเรียนอยู่ก็คือภาษาฮังการีนั่นเองนะครับก็คือจะอยู่ในกลุ่มกับภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาเยอรมันเองนะครับแล้วเราก็จะแยกเข้าไปในนั้นหลังจากนั้นก็น่าจะไม่มีอะไรมากครับจนถึงประมาณบ่ายสามครับเขาก็จะพาทัวร์ในมหาลัยเนาะเดี๋ยวระหว่างนั้นอ่ะผมก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าแต่ละตึกหรือในห้องในอะไรเงี้ยครับมันเป็นยังไงบ้างนะจะถ่ายให้ดูตอนนี้ก็คิดครับว่าจะกินอะไรดีนะครับแอบเนี่ยครับพอถึงแบบช่วงเบรกก็กินอะไรดีวะนึกไม่ออกนะครับแต่ไงก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเจออะไรไม่อยากกินอาหารไทยแต่ก็ไม่อยากกินหนักมากนะครับอยากกินเบาๆหน่อยโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวถึงร้านแล้วผมจะถ่ายดูนะว่าเป็นร้านอะไรผมยังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นร้านอะไรนะครับกินเบอร์เกอร์คิงนกเหมือนผมคิดผิดเลยคิวยาวชิบหายเดี๋ยวให้ดูนะยาวยาวคิวยาวผมก็ไม่กินเบอร์เกอร์หรอกครับกินเป็นเซตบ็อกซ์ครับที่แบบเป็นชิคครับเป็นบิ๊กลองจินตนาการไม่ออกเลยต้องเปิดเทอมจริง
ตอนนี้ก็สั่งเรียบร้อยนะครับเมนูของผมเป็นอะไรก็ไม่รู้สไปซี่ก็ชอตนะครับก็น่าจะเป็นเมนูชิปส์ something นะครับก็ราคานะครับถ้าไม่มีน้ำเนาะผมเอาน้ำโค้กด้วยนะครับราคาประมาณ190บาทนะครับเพิ่มน้ำอีก30บาทรวมก็วันนี้นะครับมื้ออาหารของวันนี้อยู่ที่ราวๆ220บาทครับโค้กก็เป็นโค้กรีฟิลนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับนี่นะครับก็คือเมนูที่ผมได้เนาะก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนพวกนักกงนักเกี๊ยวตักครับแล้วก็ผมเลือกเป็นเคทชัพนะครับหรือซอสมะเขือเทศเนาะแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายที่มันเป็นเซตเมนูแล้วก็มีน้ำมะนาวนะครับแล้วก็อยากจะนั่งกินสักครู่มากินทานเสร็จนะครับจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าวันนี้ตอนที่ปฐมเทศมีอะไรบ้างนะครับเอาละครับตามที่ผมได้บอกไว้เนาะผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่าในช่วงเช้ากิจกรรมในห้องปฐมเทศนะครับในห้องประชุมครับมีอะไรบ้างเนาะตอนแรกก็จะมีแบบรองคณะบดีคณะบดีอะไรขึ้นกล่าวต้อนรับแล้วก็ขึ้นกล่าวแนะนำว่าคณะนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในช่วงท้ายๆนะครับก็จะเป็นตัวแทนช่วงกลางๆนะครับก็จะเป็นตัวแทนนักศึกษาผู้หญิงที่เป็นมุสลิมครับขึ้นมากล่าวต้อนรับนะครับเป็นตัวแทนขึ้นมากล่าวนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกับนักศึกษาต่างชาตินะครับขึ้นมากล่าวแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาที่อาสาทำงานในออฟฟิศของนักเรียนแลกเปลี่ยนพวกโครงการอีรัสมุสครับเขาก็ขึ้นมากล่าวนะครับว่าของพวกเขาทำหน้าที่อะไรบ้างอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยครับแล้วก็เรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนเรื่องลงทะเบียนเรียนนี่โน่นนั่นนะครับเขาก็ได้พูดด้วยนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็พอช่วงท้ายก็จะเป็นการอธิบายว่าช่วงบ่ายที่โปรแกรมหลังจากที่ผมทานข้าวเที่ยงเสร็จเนี่ยครับต้องไปไหนบ้างอย่างโปรแกรมของพวกผมที่เป็นภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาฮังการีอะไรเงี้ยครับก็จะอยู่ตึกข้างหลังนี่เองครับเขาเรียนนะก็อยู่ตึกนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนบ่ายโมงตรงเราก็ไปเจอกันที่หน้าตึกนะครับตามที่นัดหมายหลังจากนั้นเขาก็จะพาทัวร์ในแผนกก่อนครับพอบ่ายสามปุ๊บมันก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษานานาชาติทั้งหมดนะครับไม่ได้แยกแผนกคือมันจะมีแผนกที่ดูเจ้าหน้าที่นักเรียนนานาชาติทั้งหมดเลยที่เป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะนะครับเขาก็จะพาเราทัวร์มหาลัยก็อยู่ราวๆบ่ายสามนะครับจนถึงประมาณ4โมงเย็นนะครับราวๆนี้นะแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะมาถ่ายวิดีโอให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับตึกสวยไหมนะครับซึ่งหอประชุมที่พวกเราเข้าไปครับหอสวยหอประชุมสวยมากผมคิดว่าน่าจะเป็นโบสถ์เก่าด้วยซ้ำนะในสมัยโน้นนะย้อนไปนะตรงนั้นน่าจะเป็นโบสถ์เก่าถ้าใครมีโอกาสมาเรียนที่นี่หรือใครที่เรียนอยู่ที่นี่นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับมหาวิทยาลัยเอชวอร์ชินิวิตี้นะครับหรือแอลแตนเองถ้าใครเรียนอยู่ก็คอมเมนต์ได้ครับแชร์ประสบการณ์ได้หรือใครสนใจข้อมูลนะครับก็แชร์หรือสอบถามเข้ามาได้นะครับ
ับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในแคมปัสแล้วนะครับซึ่งพอมายืนตรงนี้แล้วผมก็เห็นเลยว่าตรงหน้าผมเนี่ยตรงข้ามตึก A เนี่ยมันมีร้านกาแฟอยู่ข้างล่างนะครับด้านหน้าผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูมีร้านกาแฟด้วยมีร้านกาแฟด้านล่างเด้อเนี่ยข้างหน้าผมไม่ต้องหอบสังขารไปถึง Starbucks แล้วจริงๆเดินถึง Starbucks ก็ไม่ได้ไกลครับแต่ตรงนี้จะดีกว่านี่เดียวเองแล้วก็ถูกด้วยนะครับมันก็คืออะไรวะผมต้องใส่แว่นก่อนแป๊บนึงมือเฮยโอเคมือเฮยคาเฟ่นะครับแปลว่าใบเลื่อยตอนนี้ผมก็เดี๋ยวดื่มกาแฟให้หมดก่อนแล้วค่อยเข้าไป ใส่แมสแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปแล้วครับไงเดี๋ยวเจอกันข้างในตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วครับต้องไปที่ห้อง47หมายเลข47นะครับเดี๋ยวตามมาดูว่าห้องหมายเลข47เป็นยังไงนะครับถ้าใครมาแล้วไปไม่ถูกนะครับก็มาดูที่บอร์ดนี้ก่อนนะครับก็จะบอกหมายเลขนะครับหมายเลขห้องอันนี้เป็นออฟฟิศนะครับทั้งหมดเลยโอเคนะครับตอนนี้เขาก็เรียกเราเข้าห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันตอนเข้าห้องมานะครับก็จะมีการเซ็นชื่อนะครับลงชื่อด้วยนะครับซึ่งที่เราจะได้มาก็จะเป็นน่าจะเป็น Student Handbook นะครับเป็นบูลเลตินนะครับสำหรับนักศึกษาต่างชาตินะครับ Information Guide for International Students 2020 to 2022ตอนนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาของแคมปัสทัวร์นะครับตอนนี้กำลังรวมกันนะครับก็จะมีนักเรียนหลากหลายครับนะครับช่วงเวลาแคมปัสทัวร์เริ่มขึ้นแล้วครับคลาสเมทฉันพูดภาษารัสเซียกันจ้าYeah.
ตอนนี้เราก็กำลังแลกคอนแทคกันนะครับคนนั้นเป็นคนญี่ปุ่นนะคะผู้หญิงส่วนผู้ชายคนนี้มาจากอาร์เจเรียคนนี้อินโดนีเซียคนนี้เบลารุสเอมิเลียเอมิเลียCan you write a message for me? So we are finished. All right, no problem. Does that want to know? Does that want to know? All right. So what about the password for Wi-Fi or something? Wi-Fi? I don't know. We have a little paper where you find. Okay, I'll kind of find out. No problem, no problem. Okay, okay. I'll see you later. I will try to meet you first and after I will inform you.เสร็จแล้วนะครับปฐมนิเทศวันนี้นะก็ช่วงบ่าย3เป็นต้นไปนะครับก็เดินทัวร์มหาลัยแป๊บเดียวครับไปดูโลเคชั่นนะครับว่าเราเรียนห้องไหนชั้นไหนบ้างเงี้ยครับเดินทางไหนอะไรเงี้ยครับก็ถ้ามาเรียนแรกๆก็อาจจะงงหน่อยเพราะว่าในมหาลัยในตัวตึกนะครับข้างๆผมเนี่ยนะข้างเนี่ยครับในตัวตึกเนี่ยตึกที่ผมใช้เรียนคือตึกนี้นะครับก็ข้างในครับมันเหมือนเขาวงกตอะถ้าแบบมาเรียนวันแรกสัปดาห์แรกอาจจะแบบ confuse นะสับสนหน่อยแต่ก็ต้องใช้เวลาสักอาทิตย์นึงก็น่าจะคุ้นชินนะครับส่วนตารางเรียนนะครับเท่าที่เจ้าหน้าที่แจ้งไว้เนาะก็จะอาจารย์ผู้สอนนะเขาจะแจ้งภายในสัปดาห์นี้ไม่ก็ช้าสุดก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์ไม่ก็วันเสาร์หรือไม่ก็วันจันทร์เลยนะครับอันนี้ต้องรอดูซึ่งวันจันทร์หน้าพวกเราก็เริ่มเรียนกันแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เจอเพื่อนๆหลากหลายสัญชาติครับมีเรื่องโกกุจะเล่าให้ฟังครับคือเมื่อกี้จะทิ้งขยะก็คือมีสายริสแบนอยู่แทนใช่ไหมครับเราดึงออกไอที่ทิ้งไปอ่ะไม่ใช่สายริสแบนแต่เป็นทิ้งตัวแล้วก็ต้องซื้อตัวใหม่ดูความโง่ความโกกของผมสุดๆตอนนี้ก็ถึงสถานีแล้วครับก็ใช้เวลาไม่ถึง20นาทีครับประมาณ15นาทีนะครับเพราะว่าขบวนรถที่ผมนั่งมานะครับเขาไม่ได้จอดทุกสถานีเนาะจอดแค่สองสถานีก็มีสถานีแอดกับสถานีตานอกกันเองนะครับก็ค่อนข้างเร็วเลยนะครับเพราะฉะนั้นขบวนรถก็ขึ้นอย่างที่บอกว่าอย่างที่ผมบอกไปนะคลิปเมื่อวานก็คือจะช้าจะเร็วนะครับขึ้นอยู่กับขบวนรถด้วยนะครับแต่ขบวนรถก็คือออกตรงเวลานะครับถึงตรงเวลาเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับครับผมและนั่นก็คือกิจกรรมทั้งหมดของผมนะครับในวันนี้ซึ่งก็เหนื่อยหน่อยครับว่าเดินทัวร์ด้วยนะครับแล้วก็เราใช้เวลาทั้งวันอยู่มหาลัยเลยนะครับแล้วก็มีออกไปข้างนอกไปทานข้าวบ้างนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมีไปทำเรื่องพวกบัตรนักศึกษาเปิดบัญชีนี่โน่นนั่นนะครับแล้วก็เรื่องประกันชีวิตประกันสุขภาพด้วยนะครับผมหรือถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูเหมือนกันนะครับสำหรับนักศึกษานะครับที่ต้องการซื้อประกันสังคมนะครับหรือขั้นตอนการทำบัตรนักศึกษาต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เรียนแบบว่า PhD เลยนะครับผมเว้นระยะไปนิดนึงนะครับก็คือปีหน้าผมค่อยจะลงเรียน PhD ตอนนี้ก็เลยเก็บภาษาฮังการีไปก่อนก็คือ Foundation Course นั่นเองซึ่งนะครับซึ่งขั้นตอนการขอ Student Course นะครับก็จะต่างจากพวกนักศึกษาที่มาเรียนแบบ BA Master PhD อะไรเงี้ยครับพวกนั้นเขาก็จะได้เป็น Permanent Card นะครับคือจะเป็น Student Card สีส้มๆลองไปหาดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้แสดงให้ดูนะครับส่วนของนักศึกษา Foundation Course นะครับของมหาลัยแอตตาจะเป็นเอกสารนะครับเป็นกระดาษเลยครับก็จะมีรหัสนักศึกษานี่โน่นนั่นให้เหมือนกันเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ถ้าผมได้เลยนะครับผมก็จะมาแสดงให้ดูนะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องรอนะครับแล้วค่อยมาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงแต่หลักๆพวกนี้นะครับก็จะมีบัญชีธนาคารนะครับอาจจะไม่เปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับสองสิ่งสองใจอยู่มีประกันชีวิตอันนี้ต้องซื้อแน่นอนครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วพวกนี้ก็จะกิจกรรมสั้นๆนะครับผมยังไงนะครับก่อนจะกดจบคลิปนี้ยังไงครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอต่างๆนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้ามีคำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมได้เหมือนกันครับผมสำหรับวันนี้ก็
สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย